สวัสดีครับพบกับครอบบกไคซีซั่นหนึ่งตอนที่6อย่าช้าเลยมาเริ่มกันเลยตัดกลับมาเนี่ยจะเป็นจอห์นนี่นะอาจารย์จอห์นนี่เนี่ยตอนหนุ่มที่กําลังขี่รถเล่นนะแล้วก็ฟังเพลงซาเบายุค80ก็ฟังเพลงของวงอะไรไม่รู้นะจะเป็น ACDC นะฮะก็ฟังมาแล้วก็ขี่จักรยานเล่นนะหลังจากนั้นเขาก็ไปจอดอยู่ที่หน้าห้างแห่งหนึ่งนะ,ะแล้วก็เห็นหคนเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์พวกขีม่มอเตอร์ไซค์เหล่านั้นเนี่ยนะ,ะก็เดินเข้าไปในสํานักยิมแห่งหน,นึ่งจอห์นะะน ปัจจุบันจอนนี่เนี่ยกู้ชื่อเสียงของอบะไคเนี่ยได้สําเร็จแล้วนะนักเรียนเนี่ยก็เต็มเลยเขาเนี่ยก็ตื่นเต้นปรากฏว่าอีไลน์เนี่ยก็คุยกันกับดิมิตี้นะบอกว่านี่มิเกลนี่ยังเจ๋งเลยลองดูหน่อยแล้วกันจอหนนี่ก็มาถึงก็บอกเลยนะอ้าวโอเควันนี้มามาเริ่มกันแต่นักเรียนเนี่ยก็ไม่สนใจนะฮะก็ยังคุยกันอยู่นะแต่จอนนี่ก็ใช้ไม้แข็งโดยการตะโกนว่าเงียบปรากฏว่าคนเนี่ยก็หันมาเต็มเลยจอนนี่ก็ไปทักทายเดินไปหาดิมิตี้นะก็บอกว่าเสื้อสวยดีนี่ขอบคุณฉันนอเเล่วยยยงห้ แล้วก็เดินมาหาผู้หญิงคนหนึ่งก็บอกว่าขอแนะนํานะถ้าฟันอุบาทเนี่ยอย่ามายิ้มนะ <laughs> ไอคนนั้นก็แบบหน้าเวอร์ไปเลยนะแล้วก็มองมาที่นักเรียนอีคนหนึ่งนะฮะผเจ้าแค่ฉันมองนายฉันก็รู้แล้วว่านายเนี่ยคือหนุ่มสิงฉันเนี่ยมองไปที่รอบๆเนี่ยไม่เห็นคุณสมบัติของคนที่จะเป็นครอบอร์ใครได้เลยฉันเห็นแต่พวกขี้แพ้พวกเนิร์ดเด็กอ้วนตลกตลก,ตลกแต่ในช่วงนสั้นฉันก็เป็นอาจารย์แต่ก็นั่นเถอะพวกนายอาจจะมีหวังจอหน,นี่ก็บอกให้ทุกคนนะฮะเข้าแถวนะฮะบอกให้ล้อมวงเข้ามานะแต่นักเรียนเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะก็พากันเข้าแถวเรียงนะฮะจอน,นี่ก็บอบอ,งงอี่่าย หมายถึงเข้าแถวแล้วครับ,รบซึ่งจอห์นนี่เนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่ามันมันคือยังไงปรากฏว่าเขาก็ไม่รู้นะจะสื่อสารกับเด็กนัเนเย็นลูกศิษย์ยังไงนะอาตัดกับมาที่แดเนียลนะแดเนียลเนี่ยก็กำลังมาลาคาราเต้คิดอยู่ฝึกในยิมของเขาตัดกับมาที่แซมนะฮะหลังจากมีเรื่องเอาพูดง่ายหลังจากมีเรื่องมิเกลมาช่วยแซมเนี่ยก็เริ่มหลงรักมิเกลนะฮะก็เลยเข้าไปที่ Facebook ก็เข้าไปดูแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แต่ก็ยัสมินก็ส่งรูปภาพนะที่ตัดต่อที่แบบเคยส่งให้กับ ชานะเขาก็ตัดมาแล้วก็เป็นรูปไซกกกแล้วก็แซมกําลังอุมไซกกกอยู่ซึ่งหมายถึงอะไรเราก็น่าจะเข้าใจในระหว่างนั้นเองแดนนียล <Daniel S 2> นี่ก็ออกมานะแล้วก็มาชวนลูกนะครับบอกว่าเฮ้ <"Hey, S 1> ไปฝึกด้วยกันไหมแซมก็เลยบอกว่าพ่อนะแล้วมัน8ปีผ่านมาแล้วนะแซมนี่ก็บายเบี่ยงไม่อยากซ้อมนะครับบอกว่าเนี่ยต้องต้องทาการบ้านอีกเยอะแยะเลยแดนนี่ก็เลยบอกว่าโอเคมก็ได้นะเข้าใจไม่มีปัญหาคนมันก็ต้องเรียนแหละนะก็แบบรู้สึกผิดหวังสิ่งนะฮะแดนนี่เนี่ยก็เดินเข้ามานะฮะมาคุยกับเมียครับก็เหมือนจะออกกําลังกายนะ คุณมาเล่นคาราเต้กับผมได้ไหมอย่างเงี้ยเมียก็เลยบอกว่านะก็ครั้งสุดท้ายที่เราเล่นคาราเต้ด้วยกันแล้วเขาก็มองไปที่ลูกชายคนเล็กนะฮะซึ่งกําลังนั่งเล่นเกมอยู่เดนนี่ก็ยิ้มแล้วก็เดินไปหาลูกชายนะฮะลูกชายของเขานีชื่อว่าแอนโตนิโอก็เลยบอกว่าเฮ้ยลูกมาฝึกคาราเต้กับพ่อเลยนะได้เวลาฝึกกับพ่อแล้วเฮ้ยคาราเต้น้าเบื่อจะตายเนะี่ยลูกคิดว่าลูกกำลังทําอะไรอยู่แน่นอนว่าไอเด็กเนี่ยก็กำลังเล่น PS Vista อยู่เอามาเลยแอนโทนี่มานี่มามา,มา,มาหาพ่อ พอแดนนียลนี่ดึงเอา PS Vista ของไอเด็กคนนี้ไปนะไอเด็กคนนี้ก็เลยบอกให้ซิลิเนี่ยบอกว่าอ่าอเล็กซ่าซื้อ p s เใหม่ให้ฉันด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็ออนไลน์เลยอ่าตัดกลับมาที่ ล็อบบี้นะล็อบบี้นี่ก็เริ่มมาทํางานวันแรกนะฮะที่โชว์รูมโรลุโซแน่นอนเพื่อนของมันก็มาหานะฮะแล้วก็มาจะมากินของของมันเนี่ยมันก็เลยบอกว่าอย่ากินซีเรียลเยอะนะก็นายขยันซื้อนี่เราก็ต้องกินต่อไปแหละนะฮะกองทัพมันต้องเติมท้องด้วยไอ้พวกนี้มันก็เหมือนงานอดิเรกมันก็คือแบบขโมยของนู่นนี่นั่นมันก็เลยเหมือนชวนว่าเดยบล็อบบี้ไปเราไปหางขโมยของกันนะฮะแต่ล็อบบี้บอกว่าไม่อ่ะฉันมีงานต้องทําวะงานอะไรวะงานที่ได้เงินนั่นเหรอให้ตายเถอะดูกางเกงมันสิแล้้้้ววพกกกกกมััันนนน็็าาาาหแงงเอะะะไไรรรรค่่่่ชยฉดทีโซ อ๋อไอ้นินจานั่นเหรอก็พ่อฉันน่ะเกลียดโรูโซเข้าไสเลยถ้าเขารู้ว่าฉันทํางานเนี่ยเขาคงโกรธหัวฟัดหัวเบวียงแน่อ่ะตัดกลับมาที่คอบาไข่ก็กาลังฝึกซ้อมอย่าไม่เอานะยืนตรงๆดิยืนตรงๆดีแน่นใจว่านายถนัดขวานหนทำได้ดีกว่านั้นใช้น้าหนักตัวทรงเขาสิเฮ้ยจะปากแหวง่งนายนั่นแหละคนที่พิลึกเนะี่ยแต่ดิมิตี้นี่ก็เลยบอกว่าขอโทษนะครับคุณลอเรนแต่ไอชาก็บอกว่าให้เรียกว่าเซนเซดิมิตี้ก็เลยบอกว่าคุณไม่ควรล้อเลียนรูปลักษณ์ของคนอื่นนะครับเหรอันเอปลว่าั่ มันไม่ควรเลยนั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาสอนนายในโรงเรียนใช่ไหมแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนายจะคาดหวังให้คนอื่นทำในสิ่งที่ควรทำไม่ได้ ได้ยินไหมจะปากแหวง่งทานายจัดการคนที่ล้อเลียนนายไม่ได้นายก็จัดการเขาโดยการใช้ศอกเนี่ยฟันเขาที่ปากมันซะดิมิตี้ก็เลยแรกขึ้นมาถาว่าก็โดยการโทรหาตำรวจไงมิเกลก็แรกว่าเฮ้ยเพื่อนไม่เอาหน้าพอแล้วเขารู้ใช่ไหมว่านาซีแพ้สงครามอะแล้วทําไมเขาต้องกลัวเขาด้วยเพราะเขามีรูปงูแปะบนผนังเหรอไม่ใช่ว่าเขาเป็นครูที่ให้เกรดเราแย่ๆได้สักหน่อยเราจ่ายเงินให้เขาเขาก็ต้องทํางานให้เราสิจอรนี่ก็เดินมาหาดิมิตี้ผู้จมเรยยังชคฉันสิเอาเลยชกฉันจู่โจมฉันตรงนี้แต่ดิมิตี้ก็ชกแบบเบาๆนะจอ่กวาแรงกวว่่าาานนีีี้้้้มแรรเเทอจิล มิตี้ชกเลยนะฮะก็เลยโดนจอนนี่นี่ม้วนแขนนะกิ้งลงไปนอนกับพื้นเลยนี่เป็นบทเรียนของผู้นายนทุกคนแต่แน่นอนนะครับว่าดิมิตี้เนี่ยนะฮะรู้สึกอับอายนะก็จะไม่เรียนต่อแล้วมิเกลก็เลยมาคุยนะกาฉันถูกตะคอกถูกอัดแล้วก็ต้องให้เงินเขาอีกแต่มิเกลก็บอกเฮ้ยนายอย่าไปคิดมากเลยนายให้โอกาสเขาหน่อยนะอีกอย่างฉันไม่ต้องเรียนคคราเต้ในเมื่อฉันมีนายแน่นอนว่าไอ้ใครเนี่ยก็เดินผ่านมานะฮะแล้วก็หน้าตานี่บวมเลยนะแล้วมันก็ไม่กล้าเยี่ยมกับมิเกลแล้วนะเห็นไหมมันททาาาาางงนนนกก็ดีนะดมะะ แล้วกแดเนียลก็มาถามนะบิ๊กใหม่ทำงานเป็นยังไงบ้างนะเขาก็โอเคนะเขาก็ทำงานแบบขี่ค้างคางมาหลายสัปดาห์เขาก็ทำเสร็จเลยนะแต่แล้วบอกว่า ถ้างั้นฉันควรจะเลื่อนตำแหน่งให้เขาดีไหมญาติมันก็เลยบอกว่าโอ้มันทํางานห่วยมากเลยมันทํางานแบบซ้ำซากบอกอธิบายหลายๆครั้งนะแต่จอนี่ก็เลยบอกว่านะรู้ไหมฉันกําลังหาคนที่มาฝึกคาราเต้ด้วยว่ะนายสนใจไหมเอ๊ะนี่นี่นายถามในฐานะเพื่อนหรือเจ้านายล่ะในฐานะเพื่อนฉันป่วยว่ะฉันบอกตรงๆนะคืนนี้นะฮะฉันต้องออกกําลังกายกับเมียของฉันว่ะนั่นแหละงานของฉันว่ะแดเนียลก็เลยแบบสายหัวเลยอะโอเคนะยังไงก็บอกให้เด็กนั้นทําดีต่อไปนะไอ้เพื่อนของแดเนียลนี้ก็เลยเดิมปรหาบีนนะก็เลยบอกว่าผมจะได้เสื้อท เป๋าผ้าเหรอกระดุมที่มีชื่อย่อเราจะจะจองบ้านพักแต่าอากาศให้หนายอีกอสัปดาห์ด้วยนะโอเคโอเคนะฮะไม่เป็นไรนะช่างมันเถอเจ้าหนูเย็นไว้นะฮะเราแค่แกล้งนายเล่นนะฟังนะช่างเข้าใจนายนะช่างก็เคยเป็นเด็กใหม่ที่นี่ นายพยายามลุกเพื่อให้คนสังเกตเห็นเอาละนายต้องทําแบบนี้ทุกวันพุธจะมีคนมาเปลี่ยนรถนายต้องทําให้รถนี่มันดูสะอาดเสมอนายเห็นเปอร์เช่เก้าหนึ่งหนึ่งนั่นไหมนะสวยใช่ไหมละ่ะฉันอยากให้ในายเนี่ยขยับมันไปชิดกระจกนะคิดว่านายทำได้ไหมละ่ะจะลอบีก็เลยว่าโอเคครับผมทําไดนะ้แล้วมันก็เลยเอากุญแจรถนี้ให้นะ,ะตะัดกรรมาที่มิเกลนะก็มาเรียนนะวิชาคราบวิชาวิทยาศาสตร์เขาก็เจอกับสมเอนท่านะแซมนะฮะคู่เนี่ยก็บอกให้ทุกคนเนี่ยจับกลุ่มซมเอนท่าเนี่ยบอกว่าคู่ของหนูไม่ม แซมก็เดินไปหาเลยก็เคก็นั่งค้างมีเกลียวนะขอบใจ ตัดก,กมาที่ล็อบบี้นะล็อบบี้เนี่ยก็ดูดูดูนะไอดิ๊งใหม่จะทำยังไงนะล็อบบี้เนี่ยก็เข้าไปที่รถก็ปรากฏว่าเขาก็ไปสตาร์รถนะฮะรถรถนี้ก็เสียงดังมากเนาะเบิ้ลรถนะฮะเดนเนียลนี่ก็วิ่งออกมาน่บอกว่าในสตาร์รถในโชว์รูมทั้งๆท,งท,งท,งที่คนอยู่เต็มเนี่ยนะในบ้าไปแล้วหรือไงคิดอะไรอยู่อ่ะแล้วมันก็มองไปที่ญาติของเดนเนียลล็อบบี้ก็เลยรู้เลยะว่าแม่งกูโดนแกล้งซะแล้วนะช่างแม่งล็อบบี้ก็เลยเดินหนีไปเดนเนียลก็เลยพูดกับสถานการณ์ะฮะไม่เป็นไรนะ,ะคร ้นี่นี่นี่เฮ้ย hey, ล็อบบี้นี่ตั้งหมัดไปเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นจฉันยอมแล้วไม่ต้องไล่ผมออกหรอกผมลาออกนายคือล็อบบี้ใช่ไหมมานี้มานี้ล็อบบี้ถ้าเธอทำอย่างนั้นเนะี่ยนิ้วโป้งเธอจะหักเอานะอะไรอะ่ะเวลากำหมัดนะ่ะถ้าเธออยากจะชกเจ้านายอะ่ะเธอต้องกำหมัดให้แน่นๆนนิ้วโป้งอยู่ข้างนอกสันมือกดข้อนิ้วไว้แล้วยื่นมือออกไปตรงๆแล้วก็เวียงหมัดเลยนะเอาลองดูโอเคนั่นแหละดีขึ้นเยอะเลยโทษทีนะที่ฉันตะคอกเธอในนั้นอนะ่ะ ฉันผิดเองนะฉันควรฟังเธอก่อนแถวนี้มีแค่เธอเนี่แหละที่เป็นคนหัวร้อนนะจะว่ายัางนั้นก็ได้ขอบคุณนะเธอมาจากไหนอ่ะเธออยู่แถวนี้หรือเปล่านะหรือว่าจบจากวันเล่ใช่ไหมเปล่าครับผมอยู่ที่นอตฮิลไม่ได้ลูลาแบบนี้หรอกครับฉันก็โตมาที่เลซิด้านะก่อนหน้านั้นฉันก็อยู่นิวเจอร์ซีย์นะ ฉันก็พอรู้ถึงความหรูหราอยู่บ้างนะเดียวนะจริงเหรอผมนึกว่าคุณเป็นเศรษฐีซะอีกนะก็ฉันก็ฉันก็นะฉันว่าอะไรอะไรมันก็ไม่เหมือนกับที่ตาเห็นหรอกว่าไหมนายกลับเข้าไปทํางานเถอะนะฮะปะโอเคนะไม่มีอะไรหรอกนะอ่ะตัดกับมาที่คาวิทยาศาสตร์มีเกี่ยวกับแซมเนี่ยกำลังพากบอยู่นะมันก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องพวกสัตว์บอกว่าจะคิดว่ามันเป็นตัวเมียนะฉันก็ว่างั้นน่ะแต่แซมก็เลยบอกว่าฉันขอบคุณนะที่นายช่วยฉันไว้อ่ะ เออฉันมั่นใจว่ายังไงเธอก็หากลุ่มอื่นได้ฉันหมายถึงเรื่องที่ทะเลาะก,กันใช่อ่ะก็ต้องมีสัใครสักคนที่จัดก,การพวกเฮงสวยนั่นนะแต่ฉันก็ไม่เห็นมีใครทําเลยนอกจากนายเตะได้สวยดีนี่ขอบใจนะฉันฝึกสุดยอดวิชาคาราเต้เลยละแต่มันก็ยังวืดๆอยู่เวลานายยกเท้าขึ้นแบบนั้นน่ะมันจะทําให้น้ําหนักเท้านะไปอยู่อีกข้างหมด ยิ่งแว่งแรงยิ่งวงกว้าง,แรง,ง,ง,างแรงก็ยิ่งน้อยนะว้าวเธอรู้จริง่งเธอรู้ได้ยังไงเนี่ยฉันคงต้องมาเรียนกับเธอแล้วแหละอันนั้นฉันบอกไปเคฟฟี P P นะ่อยากกินกล้วยไหมนะฮะมีคนชอบเอากล้วยมาใส่ในกระเป๋าฉันพะข่าวลือมาบ้านนั้นฉันว่าพวกนายคงเคยได้ยินแล้วแหละแต่เดมิทีก็ว่าเปล่าใช่อ่ะข่าวลือยี่เง่านั่นเรื่องโกหกเล่ร้ายนะคนเรานี่มันปีศาจชัดชัดใช่เธอมีความคิดมากนะพวกนั้นก็เคยทาชั่วใส่เราเหมือนกันฉันเรียกว่าเจลีอร,ราดแล้วกันไม่กล้าแล้วนั่นจริงสิเขาคงไม่กล้าทาแล้วตัด ราจะน่าปลุกล่ะเขาลาออกแล้วครับอาจารย์นะพูดจริงเรียนแล้วนี่ก็ดีนี่คือบททดสอบฉันจะเห็นว่าใครเป็นพวกไม่เอาไหนพวกแต่พวกนายไม่ใช่พวกนายมาเพื่อเอาชนะพวกนายจะนอนอยู่บ้านเล่นคอมพิวเตอร์เล่นวิดีโอเกม,มกินขนมก็ได้แต่กลับมาอยู่ที่นี่มาวิดพื้นมาเรียนรู้การต่อสู้ดูสิเจ้าปากแหว่งนะสิเขาไม่ไกลอ่อนอีลายก็เลยบอกว่าหยุดเรียกผมแบบนี้สักทีว่าไงนะหยุดเรียกผมแบบนั้นสักทีเอออาจารย์ครับผมจะอบอุ่นรอดกายนะครับเดี๋ยว ปากแหว่งมีเรื่องจะพูดวะพูดดังๆสิจะปากแหวง่งหมอเคยบอกว่าผมเนี่ยเข้าเกณฑ์ออทิสติกครับฉันไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรนะแต่รีบเลิกเป็นซะถ้าไม่อยากให้เรียกว่าปากแหวง่งก็ยังมีปากพิลึกไปใช้ยากรรมไม่ได้เหรอไม่ได้ครับผมเป็นตั้งแต่เกิดนะ่ะนี่คือรอยแผลผ่าตัดครับแปลว่ามันเคยทุเรศกว่านี้อีกใช่ไหมหรือว่าหมอผ่าผิดถ้าหลังผ่าแล้วมันทุเรศมากน,นายก็ควรฟ้องหมอเราเราเปลี่ยนเรื่องคุยได้ไหมครับคิดว่าฉันไม่อยากทำเหรอก็มันเห็นคาตาแล้วมันลำบากใจอ่ะ ทานายอยากเป็นมากกว่าเด็กเนื้อกับแผลที่ปากนายก็ต้องพลิกบทบาทซะเข้าใจไหมหรือไปสักหน้าหรือก็จะควักลูกตาก็ได้นะหรือจะให้ฉันเรียกว่าไอ้ตาเดียวแทนโอเคไหมแต่อย่าทำนะยังไงนายก็ดูพิลึกอยู่ดีอ่ะอีไลก็แบบทนไม่ได้แล้วทนอยู่ไม่ได้แล้วนะ,ะโอ้เยี่ยมเลยไอ้กากอีคนตัดกับมานะมีเกลก็มาเจอกับจอห์นนี่นะฮะมิเกลก็เลยบอกว่าต้องโหดกับเขาขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์ไม่เอาหนาอสพวกนั้นมันขี้แพ้จะชัดใช่แต่คนขี้แพ้บางคนในนั้นเป็นเพื่อนผมนะอาจารยย์กกกก็็็็เเเมมมาาาะสสอูู่แแลลล้ล้้้ววขปนนนิคคคคุุุณณณไไดดตั ไม่ใช่เต็มแบบนี้ใช่ผมเข้าใจใช่ก็ได้ก็พวกเขามันคนขี้แพ้ผมกะจะเป็นคนขี้แพ้ด้วยนี่จะล้อเล่นกันใช่ไหมเปล่าเลย,เยช่างมันเถอะครับอาจารย์มันแค่คุณไม่รู้หรอกว่าเป็นแบบพวกเรามันเป็นยังไงเจอกันพรุ่งนี้ครับ แต่กลับมาที่ล็อบบี้นะล็อบบี้ก็เลยบอกว่านะเธอไม่ต้องทำเองก็ได้นะวันนี้เนี่ยเอรูยี่นะูอี่นี่ก็เป็นเพื่อนร่วมงาน,นจะมารับช่วงต่อที่เหลือเองใช่ไหมลูอีู่อีนี่ก็โดนเหนือนโดนเมียของแดนนียลนี่ลงโทษนะฮะบอกว่าเนี่ยเรื่องที่แกล้งล็อบบี้เมื่อวานเนี่ยล็อบบี้ฉันขอโทษจริงๆนะสำหรับเม,เมื่อวานเนี่ยวันนี้ฉันสำนึกได้แล้วว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันไม่มีอาชีพเลยโอเคครับขอบคุณเอาวันนี้ฉันมีอะไรมาให้ด้วยนี่คือ ฉันรับนายอยากเป็นทางการแล้วนะฮะเสื้อทีมเธอสมควรได้ลอบบี้กําลังจะเดินจากไปนะฮะก็เลยบอกว่านะอยากให้ช่วยไหมลูยิงเลยบอกว่าไม่ต้องอนะ่ะลอบบี้ก็เลยโอเคครับ ยังไงฉันก็ต้องทำอ่ะเดี๋ยวเจ้านายฉันก็คงดูผ่านกล้องนั่นแหละล็อบบี้ก็เลยโอเคครับนะทางงานก็ตามสบายครับก่อนที่กำลังจะออกไปนะลูอีก็เลยบอกว่าคือแดเนียลเนี่ยชอบให้รายงานยอดขายแบบเป็นแบบกระดาษเนี่ยคือส่งไปถึงบ้านทุกเขาเนี่ยเขาเนี่ยทำงานแบบโบราณเลยนึกออกไหมก็เหมือนลูอีนี่ก็บอกว่าเนี่ยอยากจะเอารายงานเนี่ยฝากล็อบบี้เนี่ยไปส่งบ้านของแดเนียลนะฮะเพราะว่าบ้านของมันเนี่ยอยู่ไกลนะห่างจากบ้านของแดนเนียลเนี่ยเกือบยี่สิบนาทีเลยแล้วล็อบบี้ก็เลยถามว่านะนี่จะปั่นหัวผมใช่ไหมเนาะเปล่า อะไรยังไงก็เข้าใจยังไงก็แล้วแต่นะลบบีก็เลยโอเคนะผมจะทํานะถ้านายทํานะซองอยู่บนโต๊ะชั้นขอบคุณลุยแล้วจะทําหายละ่ะวันนี้ฉันซวยมา,มากพอแล้วตัดกับมาที่แซมนะแซมเนี่ยกำลังคอกับมิเกลอยู่นะก็มีความสุขตัดกับมาที่จอห์นนี่นะก็มาสดเบียร์ต่อเบียร์เขานีเหมือนขดยามากเลยนะฮะเขาก็ไปเจอเทปม้วนเทปเขาก็ล้ำลึกไปถึง เองนะที่สมัยเป็นเด็กนะฮะแล้วก็ไปขอพ่อเนี่ยนะฮะเรียนคาราเต้พ่อก็เลยบอกว่าดูสารรูปแกก่อนนะตัวก็ผอมขาวกระหลองกระแหลกอีกอย่างยังมีเรื่องทะเลาะที่โรงเรียนไม่พออีกเหรอไงเจ้าเด็กนี่มันต่อต้านสังคมอะ่ะไม่มีเพื่อนสักคนนี่อาจจะทําให้เขาหาเพื่อนก็ได้อ่ะประเด็นก็คือว่าจอห์นนี่เนี่ยก็เคยโดนด,ด,ด,ดูถูกมาก่อนว่าแบบ ฝึกคาราเต้ไม่ได้เนี่ยแต่ตัวเองเนี่ยก็ทํากับอีไลซะงั้นก็นึกถึงนะฮะว่าตัวเองไม่ควรทาแบบนั้นเลยอ่ะแต่ก็มาที่ล็อบบี้นะล็อบบี้นี้ก็มาที่บ้านของแดเนียลก็มากดออดปรากฏว่าก็ไม่มีใครมาเปิดประตูนะล็อบบี้นี้ก็เดินสํารวจบ้านปรากฏว่าเขาก็กําลังเจอแดเนียลเนี่ยกำลังล้าคาราเต้คิดอยู่ล็อบบี้เนี่ยก็เดินเข้ามาเลยนะฮะแล้วก็เห็นแดเนียลเนี่ยกำลังล้ำอ้าวเฮ้ยล็อบบี้คุณสัมผัสได้หรือว่าผมมานะป้ามันเขาสะท้อนโอ้นั่นสินี่ไยงานยอดขายครับใช่นี่มันของดี ดีมากปรากฏว่าเปิดออกมานะเป็นนิตยสารผู้หญิงก็เลยบอกว่านายโดนลูอีหลอกเข้าแล้วนะแต่นี่ผมว่าน่าจะเป็นแผนนะแผนที่ให้แบบเหมือนประมาณว่าอยากจะหาคนมาเล่นคาราเต้ด้วยอนะ่ะเพราะว่าแดนนียลเนี่ยเคยพูดกับกลุ่มนะบอกว่าอยากหาคนมาเล่นคาราเต้ด้วยนะเขาก็เลยเห็นหน่วยการข,ของล็อบบี้นี่ดีนะก็เลยหาเรื่องให้ล็อบบี้นี่มาที่บ้านนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะล็อบบี้ก็เลยถามนะครับบอกว่าเนี่ยผมไม่โอ้โดนเล่นอีกแล้วนะคาราเต้ที่คนเล่นเนี่ยไม่มีท่าโชคเลยหรอคาราเต้ไม่ได้มีแค่การ ok. เต เป็นรากฐานของคาราเต้ฉันนะ่ะโอ้เจ๋งดีครับอยากอยู่ต่อไหมมาเรียนอะไรหน่อยไหมเอาสิครับดีเลยตัดกระบะที่อบบาคอปะไข่ปรากฏว่านักเรียนก็ลดลงเรื่อยๆวันนี้ขาดอีก3คนนะอาจารย์ไอชาก็เลยบอกว่าเพาะใจส่อะนะไม่ฉันผิดเองนะตั้งแต่พวกนายเขาลงอบบาคอปะไข่เนี่ยฉันก็โหดกับพวกนายมาตลอดฉันตั้งใช้ยาฉันทําให้พวกนายขายหน้าบางคนก็ถูกฉันอัดแต่สําหรับเรื่องนั้นฉันไม่ขอโทษหรอกอบบาคอปะไข่คือความแข็งแกร่งถ้าพวกนายไม่แข็งแกร่งจากภายในก็จะไม่มีวันแข็งแกร่งจากภายนอกตอนนี้พวกนายต่างหากท เพราะฉันก็เคยเป็นฉันเคยไม่มีเพื่อนแล้วเขาก็ชี้ไปที่เด็กคนนี้นะฮะก็บอกว่าเขาเคยเป็นตัวประหลาดแต่ก็ไม่ได้แปลกพอที่จะไม่ได้แอมสาวหรอกประเด็นคือฉันไม่ได้เป็นอาจารย์ที่สุดเก่ามาตลอดแบบทุกวันนี้เหมือนกับงูเเ่าที่มันต้องรอบคาบแล้วก็ทิ้งความขี้แพ้ไปเพื่อค้นหาพลังที่แท้จริงบางอย่างพวกนายจะต้องทาเหมือนกันหลังจากนั้นนะฮะอีไลน์เนี่ยก็เข้ามาพอดีนะปรากฏว่าอีไลน์เนี่ยตัดผมทรงใหม่นะฮะเป็นมอฮอคเลยอีไลน์ก็เลยบอกว่าฉันกำลังพลิกบทบาทเดี๋ยวนะนั่นไอเด เป็นคนที่เก่าได้ฮอกมาเข้าแถวแน่นอนว่าอีไลนเนี่ยได้ชื่อใหม่แทนะนั่นก็คือฮอกนะฮะสำนักนี้ไม่มีความกลัวใช่ไหมโ no, นเซนเซ่สำนักนี้ไม่มีความเจ็บปวดใช่ไหมครับอาจารย์สำนักนี้ไม่มีความพ่ายแพ้ใช่ไหมครับอาจารย์ลูกศิษย์พวกนายพร้อมเรียนวิธีแหงกปั้นหรือยังเย็ดเซนเซ่จบสิครับรออะไรล่ะ